แม่ร้องหาไทเกอร์อดีตดาราเด็กวิงวอนลูกกลับมาลงทะเบียนเรียนวิชาสุดท้ายให้จบเพื่ออนาคตตัวเองเผยโดนปลุกปั่นให้เกลียดแม่จนหนีหายไปพร้อมให้อภัยจะให้กราบก็ยอมเมื่อเวลา 14:30 นวันที่19 มิถุนายน 2566ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลโยธินแขวงจอมพลเขตจตุจักรกทมนสปรายรุ่งพิษณุภูมิอายุ61ปีมารดานายธนกรพิษณุภูมิหรือน้องไทเกอร์อายุ22ปีอดีตดาราเด็กและนิสิตมหาวิทยาลัยดังย่าน3ย่านเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนบก.ปคม.เพื่อร้องขอให้ช่วยติดตามคนหายนางสาวปรายรุ่งกล่าวว่าตนทราบจากทางมหาวิทยาลัยที่น้องไทเกอร์บุตรชายเรียนอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งยังเหลือติดอยู่รายวิชาเดียวคือเจนเคมเคมีทั่วไปก็จะสำเร็จจบเป็นบัณฑิตก่อนหน้านี้เมื่อวันที่16สิงหาคม2564ตนเคยไปติดต่อขอทางมหาวิทยาลัยให้ช่วยติดตามบุตรชายมาโรงเรียนตอนนั้นเหลือติดอยู่2วิชาก่อนจะต้องพ้นสภาพเพื่ออนาคตของลูกนางสาวปรายรุ่งเล่าต่อเมื่อตอนที่ไทเกอร์เพิ่งเข้าศึกษาอยู่ชั้นปีที่1ใหม่ๆขณะที่ตนไปปฏิบัติธรรมที่ต่างจังหวัดและกลับมาถึงที่บ้านพบว่าไทเกอร์ได้ออกจากบ้านไปโดยที่ตนไม่ทราบและไม่ได้ยินยอมโดยได้สอบถามเพื่อนบ้านว่าเห็นบุตรชายหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าเห็นคนของออกจากบ้านในช่วงที่ตนไม่อยู่บ้านพร้อมทั้งมาลาเพื่อนบ้านและกล่าวว่าอาจารย์สั่งให้ไปอดยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยเมื่อตนติดตามไปที่หอพักของมหาวิทยาลัยก็ไม่ให้ความร่วมมือใดๆตลอดระยะเวลา4ปีไม่มีโอกาสได้พบลูกเลยตนอยู่กับน้องไทเกอร์มาตลอดตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กดีเรียนเก่งแต่มาเกิดปัญหาเพราะหลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยได้ให้ทุนการศึกษาในตอนอยู่ปี1และให้ย้ายไปพักในพอพักของมหาวิทยาลัยก่อนจะมีคนยุยงให้เขาเห็นผิดทิ้งแม่ไปรากลูกของตนไปโยนบาปใส่ร้ายแม่ตนได้แต่ทุกข์ทรมานเป็นห่วงอนาคตลูกอยากจะให้ลูกตั้งใจใฝ่เรียนดีจนสำเร็จตลอดชีวิตของตนมีอนาคตสดใสตนจะได้ตายตาหลับตนไม่ได้หวังอะไรจากลูกชายแต่ลูกไปโดนกลุ่มคนอื่นที่ปลุกปั่นหัวให้เกลียดแม่ลูกยังเด็กแม่ให้อภัยเสมอตอนนี้แม่อายุก็มากเป็นซีดเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งโรคหัวใจก็เป็นอยากจะให้ลูกกลับมาตั้งใจเรียนที่เหลืออยู่แค่วิชาเดียวเพื่ออนาคตลูกมาลงทะเบียนให้จบเถิดลั่นจะให้แม่กราบลูกแม่ก็ยอมสมัยลูกยังเป็นเด็กเล็กโดนดูถูกคนที่ยุยงรุมดูถูกลูกเหมือนสุนัขขี้เอเรื่องในสายตาคนอื่นที่เหยียบย่ำมาตลอดชีวิตขอให้ลูกไตร่ตรองดูว่ามีใครเคียงข้างลูกตอนลูกตกต่ำมีแต่แม่คนเดียวที่ยืนเคียงข้างช่วยปั้นสร้างอนาคตลูกให้ได้ดีเกือบถึงฝั่งแต่ผ่านมากลับโดนกล่าวหาว่าแม่เป็นบ้าสติไม่ดีแล้วเขาก็ยุให้ลูกทิ้งแม่ทันทีที่สอบติดวิศวกรรมศาสตร์แม่เสียใจที่ลูกทำกับแม่แต่แม่ก็ให้อภัยลูกเสมอแม่หมดหนทางแล้วที่จะติดต่อลูกได้ถ้าลูกเห็นสิ่งที่แม่ถ่ายทอดออกไปขอให้รู้ว่าแม่อยากให้ไทเกอร์รับผิดชอบตัวเองแม่อยากเห็นลูกประสบความสำเร็จไม่ต้องมาเลี้ยงแม่ทิ้งแม่ไปไม่เป็นไรแต่แม่กราบเท้าลูกขอให้กลับมาเรียนให้จบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบข้อมูลที่นางสาวปรายรุ่งแล้วไม่เข้าข่ายบุคคลสูญหายจึงไม่รับแจ้งความก่อนจะแนะนำให้ติดต่อมูลนิธิกระจกเจ้าประกาศคนหายแทนหลังจากได้โทรคุยกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาก็ไม่มีคำแนะนำที่ช่วยเหลือได้นางสาวปรายรุ่งร้องไห้เดินมาร้องขอความช่วยเหลือสื่อมวลชนช่วยสื่อสารไปถึงลูกชายด้วย